I roam alone เที่ยวกรุงโรมคนเดียวนี่คือสวิสกาต้องมีเป็นชายโสดเท่านั้นสวยมากเหมือนอยู่ในสวรรค์ยังเหลืออีก65ค่ะก็จะเห็นโรมแบบ360องศาที่นี่เขาเชื่อกันว่าโยน1เหรียญได้กลับมาที่โรมโยน2เหรียญจะได้ตกหลุมรักโยน3เหรียญก็ได้แต่งงานสวัสดีเช้าวันฝนตกจากกรุงโรมค่ะในที่สุดไอโรมอโลนก็ว่าไอโรมอโลนสักทีนะคะจริงๆกรุงโรมเนี่ยเป็นเมืองที่มินชอบมากๆเพราะว่าทุกย่างก้าวที่เราเดินนะคะมันคือการแบบถอยเข้าสู่ประวัติศาสตร์อันยาวนานและเก่าแก่มากๆดูสิคะถ้าถามว่าเมืองนี้เก่าขนาดไหนก็บอกเลยว่าเป็นเมืองหลวงที่เก่ากว่าประเทศที่ตัวเองอยู่อีกเพราะว่ากรุงโรมเนี่ยมีอายุถึง 2,800 ปีในขณะที่ประเทศอิตาลีนะคะ200 กว่าปีเท่านั้นเองถ้าถามว่าวันนี้มินจะพาไปไหนบ้างก็จะไปเฉพาะที่ที่มินชอบค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือวาติกันซิตี้ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกซึ่งตอนนี้มินยืนอยู่เนี่ยถามว่าสนใจประวัติศาสตร์เหรอก็นิดหน่อยแต่ว่าเราก็สนใจสวิสการ์ดมากกว่าค่ะสวิสการ์ดมากกว่าค่ะเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวที่โรมน้อยมากๆและที่วาติกันก็น้อยมากที่เห็นแล้วน่าจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปกับเขาเยอะกว่านะคะแต่นอกจากนั้นดาวินก็จะพาไปกินร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโรมอายุถึง500ปีนะคะจะไปน้ำพุเทวีไปขอสับหมีเอาไปว่าเราไปไอโรมอโลนเที่ยวกรุงโรมคนเดียวกันดีกว่าค่ะบริเวณที่เรายืนอยู่นะคะจะเรียกว่าจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สนะคะเนื่องจากว่าข้างหลังเนี่ยจะมีมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์อยู่นะเห็นเสาที่อยู่ตรงนี้ไหมคะนี่คือเสาโอบีลิสนะคะซึ่งมาจากอียิปต์ค่ะสมัยก่อนนะคะอาณาจักรโรมันเนี่ยโหกว้างใหญ่ไพศาลมากๆถึงขนาดมีคำพูดที่ว่า all roads lead to Rome ซึ่งจริงน่าจะต้องพูดว่า all roads lead out of Rome มากกว่าเพราะว่าอาณาจักรโรมสมัยนั้นนะคะเขาสร้างถนนกันเดือดมากเพื่อการยกกองทัพไปให้รวดเร็วที่สุดในการที่จะตีเมืองต่างๆหรือเข้าไปช่วยกอบกู้ตีเมืองเสาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการตีและเอามาความพิเศษของถนนสมัยนั้นก็คืออะไรรู้ไหมคือเป็นถนนที่ทนทานมากแล้วก็เป็นเส้นตรงมากๆเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องการเสียเวลาในการอ้อมอะไรใดๆทั้งสิ้นสร้างให้ตรงสร้างสะพานขุดอุโมงค์คือตรงและถ้าสมมติต้องเลี้ยวก็คือหักซอกเลยคือเน้นความเร็วมากๆและถนนเหล่านี้ก็ยังอยู่เลยนะถึงแม้จะผ่านมาแบบ 2,000 ปีแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดีกว่ายังไม่เห็นสวิสการ์ดสักคนเลยนะคะอยู่ไหนคะเนี่ยระหว่างที่ยืนจะเล่าเรื่องวาติกันให้ฟังดีกว่าคือวาติกันนะคะเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกนะคะประกาศราชในปี 1900 นิดๆนี่เองนะคะไม่มีใครสามารถได้สัญชาติวาติกันจากการเกิดจะต้องได้จากการมาทำงานที่นี่เท่านั้นนะคะอีกอย่างที่น่าสนใจแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคือว่าที่วาติกันเนี่ยมีอัตราการเกิดอาชญากรรมมากที่สุดในโลกคือน่าจะมาจากการพิกพ็อกเก็ตนั่นเองนะคะแต่ด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยไม่มีพิกพ็อกเก็ตเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวก็เลยเป็นช่วงที่ปลอดภัยมากๆค่ะส่วนเรื่องประวัติศาสตร์หรือแบบโอ้รูปปั้นตำนานอะไรอย่างเงี้ยไปดูแองเจลแอนด์ดีมอนไหมอยากว่านี่คือสวิสการ์ดนะคะสวิสการ์ดจริงๆแล้วนะก็ต้องเป็นชาวสวิสเท่านั้นเป็นชายอายุ 19-30 ปีโสดแล้วก็นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกแบบเต็มตัวนอกจากนั้นนะคะก็ต้องได้รับการฝึกฝนการเป็นทหารจากสวิตเซอร์แลนด์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาเข้าคอร์สที่นี่ค่ะเมื่อได้รับตำแหน่งแล้วนะคะครอบครัวของเขาก็จะได้เข้าพบกับพระสันตะปาปาเป็นการส่วนตัวด้วยชุดของเขาเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเรเนซองส์เลยนะก็จะตัดเย็บสำหรับบุคคลคนนั้นเลยและเมื่อหมดสัญญาการเป็นสวิสการ์ดนะคะเขาก็จะเผาชุดนี้ทิ้งนะคะระหว่างที่เห็นคำแบบนี้นะคะไม่ควรไปขอถ่ายรูปนะเพราะว่าเขากำลังทำงานอยู่ถ้าเป็นคนที่ยืนแบบกุมมือไว้อย่างเงี้ยอันนี้ขอถ่ายรูปได้เพราะว่าเขากำลังทำหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวค่ะ ด้านในเราเรียบร้อยนะคะทันทีที่เข้ามาความรู้สึกก็คือมันสูงมากซึ่งเนี่ยเป็นวิธีการสร้างโบสถ์หรือมหาวิหารของศาสนาคริสต์นะคะก็ทำให้รู้สึกว่าแบบเหมือนอยู่ในสวรรค์นะถึงสวรรค์อย่างนั้นเลยนะคะมหาวิหารนี้นะคะใหญ่ที่สุดในโลกและมีความสำคัญที่สุดในนครวาติกันเขาเชื่อกันว่ามหาวิหารแห่งนี้นะคะสร้างบนหลุมศพของนักบุญปีเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นสาวกคนสำคัญของพระเยซูและก็เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของโรมด้วยนะคะก็เลยเป็นประเพณีว่าพระสันตะปาปาทุกองค์จะถูกนำมาฝังที่นี่ณปัจจุบันนะคะมหาวิหารนี้ก็ยังใช้งานในพิธีมิสซาอยู่โดยวันอาทิตย์แล้วก็วันสำคัญศาสนาอื่นๆพระสันตะปาปาก็จะมานำมิสซาที่นี่ค่ะพวกรูปภาพงานปั้นอะไรอย่างนั้นเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างไมเคิลแองเจโลนะคะกับบรามันไมเคิลแองเจโลนะคะเขาเป็นคนที่ปั้นรูปปั้นเดวิดนะแล้วก็อีกรูปหนึ่งที่คนน่าจะรู้จักคือการกำเนิดอาดัมที่เป็นนิ้วแตะนิ้วค่ะและงานสำคัญของเขาก็อยู่ที่มหาวิหารแห่งนี้ด้วยนะคะชื่อว่าลาเปียตาสนะคะเดินแล้วเมื่อยคอจริงๆเพราะว่าต้องอย่างเงี้ยค่ะเมื่อยไปสวยมากเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะไปดูลาเปียตัสซึ่งเป็นรูปปั้นสำคัญผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโลแล้วก็จะขึ้นไปที่โดมไปดูวิวโรมจากข้างบนค่ะอันนี้คือลาเปียตัสนะคะเดี๋ยวเราไปที่โดมกันดีกว่าค่ะทางเข้ากูกูล่านะคะก็จะมีแบบแอสเซนซอร์นะคะกับแบบเดินอันนี้แล้วเร็วๆเดินไปอีกนะคะยากจะมืดยากมืดเลยอีกได้65ค่ะทางแคบมาก1 2 3 3คือแบบนั้นคือมันเอียงเลยมันเอียงเข้ามันแคบขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่บนยอดโดมของวิหารเซนต์ปีเตอร์โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะตรงนี้ก็จะเห็นโรมแบบ360องศานะคะลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวระหว่างนั่งพักจะโทรหามาม่าก่อนเพราะว่ามาม่าบอกว่าถ้ามาถึงวาติกันแล้วให้โทรหาด้วยเขาอยากดูเสาโอบิลิสก์คุณกุ้งสวัสดีนี่ไงอยากดูเสาโอบิลิสก์จากอียิปต์ก็คือต้องได้ดูนี่สุดยอดเลยไหมดูหน้าลูกดีกว่าอะไรนะอยู่โล่งไงฝนตกหนักมากเลยตกหรอที่บ้านไม่ตกเหรอไปตกอย่างอื่นอะไรตกอย่างอื่นคืออะไรแบบวันนี้ม้าไปต่างจังหวัดม้าไปกับเพื่อนก็หัวคิดมันก็เลยเปิดแอร์ให้ที่ห้องกับงานป้าเขาเนี่ยเปิดให้พอกลับมาน้ำนองเลยน้ำหยดดูหนังสือพ่อเธอใต้แอร์มาถ่ายรูปไว้ไม่เป็นไรบอกป้าไม่ต้องห่วงประกันการเดินทางคุ้มครองอะไรเกี่ยวอะไรก็ประกันการเกี่ยวอะไรป้าไม่รู้หรอกว่าของพังในบ้านประกันการเดินทางวินคุ้มครองวินเท่ากับชาวใบมาจำได้ปะถ่ายรูปครามซีนเอาไว้ถ่ายรูปไอ้คิดวางไว้บนชั้นหนังสือด้วยเพราะว่านี่คือต้นเหตุหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเวลาประกันการเดินทางมาเขาคุ้มครองบ้านเราด้วยถ้ามาไม่อยู่บ้านท่อน้ำรั่วแอร์อย่างนี้ใช่ไหมฟ้าผ่าปุ๊บเครื่องใช้ไฟฟ้าพังไฟไหม้เครื่องบินพุ่งชน UFO จอดบนหลังคาบ้านระเบิดตุ้มอะไรเงี้ยคุ้มครองหมดยกเว้นน้ำท่วมถ่ายรูปไว้เดี๋ยวเขาเคลมให้ตู้หนังสือราคา180,000ของป้าถ่ายรูปไว้แมวราคา5 บาทคุ้มไหม ประกันการเดินทางของฉันนะฉันไม่ได้ใช้คนที่บ้านได้ใช้ว่ะวันนี้สิ่งที่เศร้าที่สุดคืออะไรรู้ไหมหมาฝนตกสวิสการ์ดไม่ค่อยปรากฏตัวหล่อไม่หยุดไม่ได้เล็งเหตุผลเดียวที่มาวาติกันก็คือมาเลทหารสวิสวัยหนุ่มโสดแข็งแกร่งซื่อสัตย์มั่นคงหล่อมากแล้ววันนี้ฉันได้เห็นเขาไหมฉันไม่ได้เห็นฉันเห็นเขาไกลๆฉันเสียใจมาทุกทีนะต้องเที่ยวกันเยอะต้องแย่งเบียดกับสาวๆเป็นหมื่นเป็นแสนวันนี้นะต้องเที่ยวไปอีกแต่ฝนตกและเขาก็ไม่ปรากฏตัวมันมีแต่กระปักเขาปิดกล้องแล้วเดี๋ยวเขาจะไปกินร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดเอาบอกบายบายทุกคนก่อนเดี๋ยวมินจะปิดกล้องเราคุยกันต่อบายบายค่ะทุกคนเดี๋ยวมินพาไปกินข้าวนะคะตอนนี้มาอยู่หน้าร้านลากัมปาน่านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันร้านนี้มีอายุกว่า500ปีแล้วเขาบอกว่าเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโรมไปค่ะ Can you recommend? Ciao. Can you recommend like what to eat? Like pasta? Yeah. Pasta that is with the clams. Which one is your favorite?Tutto buono qui, favorito. Tutto buono. Qui fanno buona la matriciana. Bene, perfetto italiano, bravo. พี่เขาบอกว่าตุตตี้บวยโน่คือทุกอย่างอร่อยหมดนะจ๊ะไม่ต้องคิดอาหารราคาไม่แรงนะคะ10 ถึง 15 ยูโรอะไรเงี้ย600-700อะไรเงี้ยสำหรับร้านอาหารถือว่าโอเคมาก Roast baby pork with potatoes. Okay.For you, artichoke special. Thank you. Okay, prego. อันนี้นะคะคืออาร์ติโชคค่ะเป็นอะไรที่ชอบมากมากดูหน้าตาเป็นยังไงนะคะเสียงดีติเบสอาร์ติโชคกรอบมากกรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นน้ำมันเวลาทอดแต่ไม่อมน้ำมันเค็มนิดๆจากเกลือแล้วก็หวานตัวอาร์ติโชคเองค่ะแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันคมเห็นไหมคะบาดปากเลยอ่ะต้องกัดออกก่อนอร่อยไหมอร่อยไม่รู้ไม่เหลือค่ะแล้วก็ thank you thank you คือจริงความน่ารักของที่นี่ก็คือแบบก่อนหน้านี้ช่วงที่เราเที่ยวเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้น่ารักกันขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้คือกลายเป็นว่าทุกคนยิ้มแย้มช่วยเหลือแบบทุกอย่างแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆแบบงงๆเลยนะคะนี่เบบี้พอร์ตฟังนะคะความนุ่มนะคะมากซอสเค็มนิดหน่อยอารมณ์เหมือนซีอิ๊วเลยอ่ะอบได้นุ่มละลายในปากแล้วหนังก็ยังกรอบมากอยู่แล้วรสชาติก็คือแบบแน่นเต็มมันทั้งเค็มทั้งหวานผสมกันอ่ะดีมากเลยหนังดูครับมันเกรียมแบบอร่อยมากเลยพอดีเป๊ะเลยมีมันนิดหน่อยก็เป็นเนื้อนะคะคล้ายๆกินหมูหันแต่พอเอิญว่าเนื้อหมูหันมันดันนุ่มและละลายในปากขอเรียกเบบี้พอร์กว่าเจ้าความสุขคือทำได้ดีมากมากจริงๆมันฝรั่งมากโถกรอบนอกนุ่มในมันฝรั่งทำอย่างไรถึงได้แบบนี้ปกติมาโรมจะผิดหวังเรื่องอาหารบ่อยนะเพราะแบบกินแล้วไม่อร่อยสักทีเดี๋ยวมีไปฟู้ดทัวร์ไปทำพาสต้าด้วยรอถึงตาคือรอบเนี่ยถ้ากินไม่อร่อยจะโกรธตัวเองมากเดี๋ยวไปกินต่อนะ แล้วก็จะต้องปิดท้ายด้วยเอสเปรสโซ่ค่ะคือที่อิตาลีเนี่ยนะคะตอนเช้าเนี่ยเขาจะกินคาปูชิโน่เท่านั้นนะแล้วก็จะกินกับพวกของหวานแบบเครื่องซ่อมขนมปังนู่นนี่อะไรหวานจะไม่กินเค็มเด็ดขาดแล้วพอกลางวันปุ๊บนะคะเขาจะดื่มเอสเปรสโซ่เท่านั้นค่ะส่วนอีกกาแฟอเมริกาโน่คนอิตาเลียนก็แบบเนาะกินไม่ได้เอาเป็นว่าตอนนี้เสียงดังมากเป็นของไม่สู้เสียงจะจิบกาแฟแล้วก็จะไปขอพรขอมาที่โรมและขอแต่งงานที่โรมที่เนปุเตวีค่ะหลังจากออกมาจากร้านอาหารนะคะก็จะขอเดินย่อยหน่อยไปที่เนปุเตวีค่ะเวสป้าใช่ไหมเนี่ยใช่มีหนาวมากเลยช้อปปิ้งดีไหมนะช็อปทำไมแล้วจะคุยกับตัวเองทำไมหรือว่าช็อปดีโอ้น่ารักอยู่นะมินไม่แต่น่ารักนะมินอยากได้ผ้าพันคอนี่นามันหนาวอ่ะได้ยินเสียงน้ำข้างหน้านะคะอยู่ข้างหน้าตรงนี้แล้วน้ำพุเตรวีนะคะมาแล้วค่ะน้ำพุเตรวีค่ะทุกคนพร้อมจะเห็นไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2หนาวของเลยมินจะเล่าเรื่องน้ำพุเตรวีให้ฟังนิดนึงก่อนที่เราจะเดินเข้าไปนะเพราะเสียงน้ำพุมันจะดังมากเลยนะคะที่ชื่อน้ำพุเตรวีนะเพราะว่าทรีเนี่ยแปลว่า3เนื่องจากตรงนี้เป็นจุดบรรจบของถนน3สายนะคะสร้างโดยนิโคลัสซาวีคือที่นี่นะคะเขาเชื่อกันว่าถ้าโยนเหรียญลงไปในน้ำพุเนี่ยโยน1เหรียญจะได้กลับมาที่โรมนะคะโยน2เหรียญจะได้กลับมาที่โรมและได้ตกหลุมรักค่ะโยน3เหรียญจะได้กลับมาที่โรมได้ตกหลุมรักแล้วก็ได้แต่งงานนี่ค่ะปกติมิ้นโยนเหรียญเดียวไม่รู้รอบนี้ให้ถ่ายว่าจะโยนกี่เหรียญเดี๋ยวเราจะลงไปโยนเหรียญกันนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่รอให้คำอธิษฐานสำเร็จนะคะตรงนี้เนี่ยมีคนมาโยนเหรียญเยอะมากประมาณ 4,000 เหรียญ US นะต่อวันหรือประมาณ100,000 กว่าบาทค่ะโดยตอนคืนก็จะมีคนมาเก็บนะแล้วก็ไปบริจาคถ้าถามว่าเคยมีขโมยไหมก็เคยค่ะขโมยอยู่34 ปีอ่ะจนสุดท้ายเขาจับได้จากกล้องวงจรปิดนะคะถามว่ากระโดดน้ำลงไปได้ไหมกระโดดได้แต่ต้องเตรียมเงินไว้€500ค่ะเป็นค่าถ้าอยากจะโดดก็คือenjoy แต่ว่าบินไม่กระโดดนะคะทุกคนหันหลังโยนหมดเลยหรือว่ามีโยนผิดคะซื้อไอติมค่ะมาอิตาลีไม่กินเจลาโต้ก็คือมาไม่ถึงนะคะแฮปปี้โรนนิวถึงจะฝนตกอะไรหน่อยแล้วก็แฮปปี้เนาะกลับที่พักไปนอนแต่เมื่อวานพอกลับมาถึงที่พักก็คือสลบเลยนะคะเจ็ดแหลกยังไม่หายเลยจริงถ้าพูดถึงโรมนะก็ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่มินชอบมากๆเสมอเพราะว่ามันแบบมีอะไรให้เราค้นพบตลอดไม่ว่าจะมากี่ครั้งนะคะร้านอาหารตรอกซอกซอยเรื่องราวอะไรอย่างงี้นะถึงแม้ว่ามาครั้งนี้ตั้งใจจะมาดูหน้าสวิสการ์ดแล้วเราไม่เห็นเลยก็ตามคุมทั้งตัวคุมทั้งหน้าสะเทือนใจมากไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่แต่ก่อนที่วินจะไปเที่ยวต่อวันนี้แม่ยังส่งข้อความมาอยู่เลยว่าตู้หนังสือพ่อแกเคลมได้จริงๆเหรอบอกว่ามันได้แบบม้าหยุดกลับบ้านไปโทรให้แม่บอกฉันไม่เชื่อเพราะว่านี่มันคือประกันการเดินทางมันจะมาเคลมของในบ้านได้ยังไงก็จะโทรให้ฟังให้ทุกคนเป็นพยานมาพร้อมกันวันนี้ว่าประกันการเดินทางของชับเนี่ยนะคะมันเคลมของในบ้านได้จริงๆโทรเลยฟังไปพร้อมๆกันไปสู่บริการลูกค้าของชับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะจะโทรมาสอบถามเรื่องการเคลมของประกันการเดินทางอะค่ะ นี่เหตุอะไรเกิดขึ้นเหรอคะ คือเผอิญว่าตอนเนี้ยอยู่ที่อิตาลีอะค่ะ แต่ว่าที่บ้านนะคะคุณแม่ไม่อยู่บ้านแล้วก็เปิดแอร์ไว้ให้แมวตามปกติเลยนะคะ เปิดไว้ในห้องทำงานคุณพ่อเนี่ยค่ะ แล้วน้ำแอร์มันหยดแล้วพอกลับมาถึงที่บ้านปุ๊บ ที่เป็นตู้หนังสือคุณพ่อมันพังอะค่ะ มันบวม มันเคลมได้ใช่ไหมคะตัวซองประกันที่ซื้อเอาไว้จะเป็นคุ้มครองกรณีถ้าหากว่ามีการเดินทางไปต่างประเทศทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านเราได้รับการเสียหายนะคะตัวนี้ดูแลให้นะคะตอนเคลมต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะรูปถ่ายก่อนเกิดเหตุแล้วก็รูปถ่ายหลังเกิดเหตุเท่านี้เลยเหรอคะใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นนะคะขออนุญาตนะคะจะส่งแบบฟอร์มไปเคลมแล้วก็คำแนะนำในการจัดเก็บเอกสารให้ทางอีเมลนะคะนอกจากเรื่องน้ำรั่วแล้วอะค่ะมันคุ้มครองอะไรอีกไหมคะถ้าสมมติมีเหตุไม่คาดคิดพวกไฟไหม้พวกภัยระเบิดภัยจากอากาศยานนะคะวัตถุที่ตกจากอากาศยานนะคะอ๋อของร่วงจากเครื่องบินอะไรอย่างนี้เหรอคะใช่อ๋อประหลาดมากเลยอยากคนไม่เชื่อว่าคุ้มครองขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเห็นไหมล่ะบอกทุกคนแล้วแม่เชื่อหรือยังเราเป็นลูกกตัญญูไงคุ้มครองเราไม่พอคุ้มครองบ้านที่แม่เราอยู่ด้วยมองลูกกตัญญูแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยววินขอไปเที่ยวต่อละบ๊ายบายลืมบอกไปว่าเดินทางก็อย่าลืมทำประกันการเดินทางนะคะทุกคน